ุขเนินบ้านฉันอยู่ที่วัดมะเกลือใหม่อำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่กับท่านพระครูปัญญาวัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอสุขเนินครับท่านครับอันนี้คือโครงการอะไรครับเนี่ยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งอำเภอสุขเนินเรายังไม่มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยที่ดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเน้นไปในชีวิตของคนชนบทว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็เลยจัดหาของใช้ของสอยที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละรวบรวมไว้ตอนนี้ก็รวบรวมได้ประมาณสัก60-70ชิ้นประมาณนี่แหละครับยังไม่เยอะถ้าก็ยังไม่ครบทุกอย่างด้วยซ้ำไปถ้าใครต้องการมาร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของที่แบบอยู่มีอยู่ที่บ้านเนาะของเก่าๆก็เชิญมาได้ที่วัดใช่ไหมครับแจ้งความประสงค์มาก็แล้วกันถ้าไม่สะดวกในการที่จะเอามาส่งที่วัดก็แจ้งความประสงค์มาเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์ไปเอาก็ได้ที่ไหนก็แล้วแต่ในเขตพื้นที่ของประสงค์เหนือร้อนนี่แหละทุกหมู่บ้านถ้าว่าใครมีไม่สะดวกนำมาก็แจ้งทางโทรศัพท์มาเราก็จะเอารถไปนำมาสิ่งที่อยากได้คือวิถีชีวิตที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาชีพการเลี้ยงไหมน่ะพวกผูกทอผ้าพวกอะไรเงี้ยที่มันเป็นของเก่าแก่พวกที่ที่ปั่นได้ปั่นได้ก็พอมีอยู่2-3ชิ้นอย่างเงี้ยพวกที่ปั่นได้พวกกี่เนาะพวกกี่พวกอะไรแล้วก็ทั้งชุดเลยแล้วก็ไอชุดที่ก็เรียกอะไรนะทอเสื้อเสื้อกอกเสื้อผืนบ้านเราเนี่ยก็อยากได้พวกอุปกรณ์การเกษตรก็ได้เนาะเก่าๆที่เสื้อโบราณเหมือนที่อะไรนะที่เขาเวลาเขานึ่งข้าวเนาะโบราณนั้นไอ้กลมๆเขาเรียกอะไรนะหวดที่เอาข้าวที่นึ่งแล้วมาทีสีข้าวแบบโบราณเนาะแบบโบราณจุดประสงค์ของท่านพระครูนี้มีว่ายังไงบ้างครับเนาะก็อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้การศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยขอจัดตั้งวัดเป็นอุทยานการศึกษาทีนี้มันก็เราไม่มีพิพิธภัณฑ์เป็นจิตจารักษณะก็เลยอยากจะทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นให้มองเห็นชัดเจนว่าเรามีพิพิธภัณฑ์ที่จะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านเราให้รุ่นลูกรุ่นหลานมาได้ชมกันเมื่อวานนี้นักเรียนมาดูบางชิ้นนักเรียนไม่รู้จักส่งไปว่าชื่อว่าอะไรอ๋อผมเห็นมีอุปกรณ์การหาปลาแล้วเนาะมีนักเรียนมายังไม่รู้จักถามคุณครูว่านี่อะไรนั่นอะไรมันไม่รู้จักคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักเลยครับเป็นความคิดที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนแล้วก็ท่านที่รับชมคลิปสมเด็จบัญชันนะครับก็มาร่วมมาชมก็ได้นะครับหรือว่ามีอยากจะรวมของมากกว่าตอนนี้อยากจะรวมของมากกว่ารวมของนะรวมของได้มากที่สุดแล้วก็จะให้เขาทำป้ายติดว่าชื่อว่าอะไรอ๋อครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไรเช่นอะไรล่ะตะแกรงสอนผ้าตะแกรงสอนปลาเงี้ยครับก็อยากจะให้เขาเขียนชื่อติดครับแล้วก็ใช้ประโยชน์คือเป็นเครื่องมือสำหรับจัดสรรนะอย่างนึงอะไรเงี้ยก็จะมีมากินเนาะก็มีประโยชน์ครับแล้วก็บอกประโยชน์ถ่ายก็เป็นถ่ายรุ่นเหล็กแล้วแต่ถ่ายรุ่นไม้เนี่ยมันไม่มีครับอาจจะมีบางบ้านนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังหาไม่เจอครับอันนี้รุ่นเหล็กแล้วเนี่ยรุ่นก่อนรถถ่ายเหล็กครับจะมีถ่ายที่เขาทำด้วยไม้แล้วก็ถ่ายเหล็กแล้วก็มาเป็นรถถ่ายเหล็กครับมันก็จะเป็นรุ่นของมันครับแต่รุ่นนี้เราก็ยังไม่ทันอยู่ครับรุ่นถ่ายเหล็กเนี่ยเราก็ยังได้ถ่ายได้อยู่ครับมาในมาชมรุ่นถ่ายนี่ไม่ทันมาบวชก่อนครับมาบวชก่อนมาชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่วัดมะเกลือใหม่อำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขอเชิญร่วมบุญกันครับ